ทหาร3เหล่าทัพตำรวจเตรียมป้องกันเหตุร้ายทั้งในและนอกประเทศรับการประชุมเอเปก2022พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2565โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมโดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้จัดเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อเหตุร้ายภายในประเทศโดยผนึกกำลังร่วมกันระหว่างกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติโดยมีการป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับการประชุมเอเปก2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจะมีการประชุมกลุ่มย่อยตลอดปี2565โดยเฉพาะการมาเยือนของผู้นำ21เขตเศรษฐกิจช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยที่ประชุมได้นำรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายทุกกลุ่มที่เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศสมาชิกเอเปกประกอบด้วยสหรัฐรัสเซียจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้ฮ่องกงนิวซีแลนด์บรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไทยไต้หวันชิลีเม็กซิโกปาปัวนิวกินีเปรูและเวียดนามพร้อมประสานกับเครือข่ายข้อมูลก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่มีแนวคิดหัวรุนแรงกลุ่มโลนวูฟที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อนในขณะที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จับตาบุคคลที่มีประวัติและกลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหลังปีที่แล้วมีการปล่อยนักโทษมุสลิมทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่ถูกสหรัฐควบคุมตัวไว้ที่อัฟกานิสถานกลับประเทศเมื่อปี2564ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุ